ระหว่าง iPad รุ่นที่ใช้ Wi-Fi กับ iPad รุ่นที่ใช้เซลลูล่าได้ด้วยเราจะเลือกรุ่นไหนดีให้เหมาะสมกับการใช้งานนะครับสำหรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตของ iPad นะครับจะมีอยู่2อย่างก็คือผ่านทาง Wi-Fi แล้วก็ผ่านทางเซลลูล่านะครับที่ Apple แบ่งขายก็จะเป็น2รุ่นที่เราเห็นนะครับก็คือรุ่นที่เป็น Wi-Fi ถ้าเชื่อมต่อต้องใช้ผ่านทาง Wi-Fi อย่างเดียวแล้วก็รุ่นที่2นะครับก็คือเป็นรุ่นที่ใช้สัญญาณเซลลูล่าได้ด้วยหมายความว่าจะเชื่อมต่อ Wi-Fi ก็ได้หรือว่าจะเชื่อมต่อผ่านเซลลูล่าในเครือข่าย 3G 4G ก็ได้นะครับข้อแตกต่างที่เราจะแยกแยะระหว่างว่ารุ่นไหนคือรุ่นที่เป็น Wi-Fi อย่างเดียวกับรุ่นที่เป็นเซลลูล่านะครับถ้ารุ่นเซลลูล่าครับที่ขอบด้านบนสุดนะครับเราจะเห็นแถบสีดำๆในลักษณะนี้นะครับเป็นการบ่งบอกว่านี่คือ iPad รุ่นที่ใช้สัญญาณเซลลูล่าได้ด้วยนะครับแล้วก็ที่ด้านข้างของตัวเครื่อง iPad รุ่นที่ใช้เซลลูล่านั้นจะมีช่องที่มีซิมนะฮะเราสามารถที่จะนำเข็มจิ้มซิมนั้นทิ่มออกมาเพื่อที่จะใส่ซิมเข้าไปได้นะครับแล้วก็ใน iPad Pro 2020หรือว่า iPad ของปี2019นะครับจะมาพร้อมระบบ eSIM ด้วยนะครับสามารถรองรับการใช้งานร่วมกับ eSIM ได้โดยที่เราไม่จำเป็นจะต้องใช้ซิมนาโนแล้วก็ได้นะครับต่อไปเรามาดูกันว่าเราจะเลือกรุ่นไหนดีระหว่าง Wi-Fi อย่างเดียวกับ Wi-Fi บวกเซลลูล่านะครับขอเริ่มต้นที่รุ่นเซลลูล่าก่อนเหตุผลหลักๆนะครับสำหรับใครที่อยากจะซื้อ iPad รุ่นเซลลูล่านะครับ1ก็คือการเข้าถึงสัญญาณ Wi-Fi ของคุณนั้นยากยกตัวอย่างเช่นที่บ้านอาจจะอยู่ห่างไกลจากพื้นที่ที่ให้บริการอินเทอร์เน็ตบ้านสัญญาณอินเทอร์เน็ตบ้านเข้าไม่ถึงไม่มีผู้ให้บริการในพื้นที่เหล่านั้นแต่ว่ามีสัญญาณมือถือนะครับสามารถใช้งาน 3G 4G ได้นะครับเราก็เลือกตรงนั้นไปนะครับแล้วก็ต่อมาครับถึงแม้ว่าที่บ้านจะมีอินเทอร์เน็ตเข้าถึงที่ทำงานจะมี Wi-Fi ให้ใช้แต่ว่าถ้าหากคุณเป็นคนที่จะต้องใช้งานผ่านระบบอินเทอร์เน็ตตลอดเวลายกตัวอย่างเช่น อาชีพนักข่าวบ้างแหละอาชีพนักลงทุนหรือว่าคนเล่นหุ้นเงี้ยที่จะต้องดูพอร์ตตลอดเวลานะครับหรือว่าคนที่แบบว่าจะต้องเดินทางไปนอกพื้นที่บ่อยๆออกไปตรวจงานออกไปสำรวจพื้นที่ต่างๆและจะต้องการส่งข้อมูลแบบเรียลไทม์ณตอนนั้นโดยที่ไม่จำเป็นจะต้องวิ่งไปหาจุดปล่อยสัญญาณ Wi-Fi ให้เสียเวลานะครับไม่อยากเปิดสัญญาณฮอตสปอตจากมือถือนะครับแต่ว่าเราอยากจะใช้งานอินเทอร์เน็ตณตอนนั้นเปิดขึ้นมาปุ๊บสามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตได้เลย iPad รุ่นที่ใช้เซลลูล่านี่คือเหมาะสมกับคุณแล้วนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับนักลงทุนนะต้องดูพอร์ตตลอดเวลาเลยจะต้องดูแบบกราฟขึ้นกราฟลงตลาดซื้อขายณตอนนี้เป็นยังไงนะครับถ้ามัวแต่ไปวิ่งหาสัญญาณ Wi-Fi หรือว่ามัวแต่เปิดฮอตสปอตบางทีอาจจะมีสัญญาณหลุดสัญญาณอะไรนะครับในช่วงที่กำลังจะซื้อขายพอดีอาจจะเสียจังหวะตรงนั้นได้นะครับดังนั้นครับถ้าคุณรู้ว่าอาชีพของคุณจะต้องใช้งานอินเทอร์เน็ตตลอดเวลาแล้วก็อินเทอร์เน็ตนั้นมีความสำคัญต่อการเชื่อมต่อนะครับรุ่นที่เป็นเซลลูล่านะครับเหมาะสำหรับคุณนะฮะซื้อได้เลยนะครับแล้วก็สำหรับคนที่เดินทางไปต่างประเทศบ่อยๆผมมองว่ารุ่นที่ใช้เซลลูล่านั้นจะสามารถใช้งานได้ค่อนข้างที่จะสะดวกกว่าเราสามารถนำซิมในประเทศไทยนะครับใส่ iPad แล้วก็เดินทางไปที่ต่างประเทศได้หลังจากนั้นเราสามารถเปิดโรมมิ่งสัญญาณเราก็จะสามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตได้เลยโดยที่ไม่จำเป็นจะต้องวิ่งไปหาฮอตสปอตอยู่ในสนามบินหรือว่าไปทำอะไรอื่นเพิ่มเติมนะครับยิ่งถ้าออกไปเที่ยวในพื้นที่ต่างๆนะครับแน่นอนว่าการหาสัญญาณ Wi-Fi นั้นค่อนข้างที่จะยากมากในบางที่นะครับแต่ว่าสัญญาณมือถือก็ยังมีอยู่หรือนอกจากนั้นครับยังสามารถใช้iPad ของเราในการปล่อยสัญญาณฮอตสปอตให้กับมือถือของเราได้ด้วยถ้าสมมุติว่าเราไปเที่ยวเป็นกลุ่มไปเที่ยวกับครอบครัวหรือว่าไปเที่ยวกับเพื่อนๆเราสามารถใช้ iPad เครื่องเดียวตัวนี้กลายเป็น Wi-Fi ฮอตสปอตเพื่อที่จะให้หลายๆคนสามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเข้ามาหาที่เครื่องเราด้วยนะครับเราก็จะประหยัดค่าพ็อกเก็ต Wi-Fi ที่เราไม่ต้องเช่าหรือว่าเราไม่ต้องซื้อเพิ่มนะครับ iPad ตัวนี้สามารถทำได้ดีกว่าแล้วก็แบตเตอรี่ค่อนข้างที่จะเยอะนะครับทำให้การปล่อยสัญญาณ Wi-Fi ตลอดวันนั้นจะยาวนานมากกว่านะครับถ้ายิ่งใส่ Power Bank เข้าไปอีกนะครับก็จะทำให้ใช้งานได้ตลอดวันเลยครับอันนี้ถือว่ามีความสะดวกค่อนข้างมากนะครับสำหรับใครที่แบบเดินทางไปต่างประเทศและมี iPad ที่สามารถใช้สัญญาณเซลลูล่าได้นะครับต่อมาครับถ้าหากคุณเป็นคนที่ห่วงในเรื่องความปลอดภัยถ้าสมมุติว่าเราไปเชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi ที่เป็นสาธารณะเราไม่รู้ว่าความปลอดภัยมันมีมากระดับไหนบางจุดที่เราไปเชื่อมต่ออาจจะโดนดักจับข้อมูลก็ได้แต่ว่าถ้าเราเชื่อมต่อผ่านเครือข่ายมือถือนะครับจะเพิ่มความปลอดภัยให้กับตรงนี้มากขึ้นนะครับนอกจากนี้ครับความปลอดภัยเพิ่มเติมก็คือเราสามารถใช้อินเทอร์เน็ตผ่าน eSIM ได้สมมุติว่าเราลืม iPad เอาไว้หรือว่าโดนโจรกรรมเอาไปนะครับคนนั้นถ้าสมมุติว่าไม่รู้เรื่องจริงเขาอาจไม่สามารถที่จะถอด
อดซิมออกนะครับเพราะว่า eSIM นั้นไม่สามารถถอนได้และเขาไม่สามารถที่จะเข้าไปตัวเครื่องได้นะครับก็เพิ่มโอกาสที่เราจะสามารถใช้ Find My iPad ในการค้นหา iPad ของเราได้นะครับเพราะว่าจะสามารถระบุตำแหน่งได้แล้วก็ iPad ของเรามันเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตอยู่ตลอดเวลาก็จะทำให้การค้นหานั้นมีโอกาสที่จะสามารถค้นหา iPad ที่เราลืมไว้ที่เราทำหายไว้ได้ง่ายมากยิ่งขึ้นกว่ารุ่น Wi-Fi นะครับสำหรับใครที่ทำงานที่ต้องการความแม่นยำในการระบุตำแหน่งนะครับอย่างเช่นเราอาจจะต้องไปเดินป่าปีนเขาหรือว่าไปทำอะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวข้องกับงานที่อยู่นอกสถานที่เราอาจจะต้องดาวน์โหลดข้อมูลค่อนข้างรวดเร็วเราอาจจะต้องระบุพิกัดตำแหน่ง GPS ต่างๆณบริเวณจุดนั้นการใช้ iPad รุ่นที่เป็นเซลลูล่าก็จะสามารถหาตำแหน่งพื้นที่ได้ค่อนข้างที่จะแม่นยำแล้วก็รวดเร็วกว่านะครับตรงนี้มันประหยัดเวลามากกว่าไม่จำเป็นจะต้องวิ่งไปหาแบบฮอตสปอตต่างๆนะฮะต้องบอกเลยว่าถ้าไปใช้งานจริงๆนะครับครั้งที่1ครั้งที่2ในการเปิดฮอตสปอตอ่ะทำได้ไม่เป็นไรหรอกแต่ว่าถ้าเป็นครั้งต่อๆไปแล้วเราต้องใช้ทุกวันแล้วเราต้องมาเปิดฮอตสปอตทุกวันแบบเนี้ยมันค่อนข้างที่จะเสียเวลาเราใช้ซิมเข้าไปละมันก็จบเลยในครั้งเดียวมันลดระยะเวลาในการใช้งานมากกว่านะครับต่อมาครับเหตุผลสำหรับใครที่อยากจะซื้อแค่รุ่น Wi-Fi ก็พอละเหตุผลแรกครับก็คือรุ่น Wi-Fi นั้นจะราคาถูกกว่ารุ่นที่ใช้เซลลูล่านะครับส่วนต่างนี่หลายพันเลยนะประมาณ 3,000 ถ้าใครไม่จำเป็นจริงๆต้องบอกเลยว่าเซฟเงินได้ค่อนข้างเยอะเราสามารถนำเงินส่วนนี้ไปซื้ออุปกรณ์เสริมเพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นคีย์บอร์ดต่างๆนะครับหรือว่า Apple Pencil นะครับเรานำส่วนต่างตรงนี้มาซื้ออุปกรณ์เสริมได้ประหยัดลงไปอีกหนึ่งต่อนะครับประหยัดต่อที่2ก็คือเราไม่ต้องจ่ายค่าอินเทอร์เน็ตรายเดือนค่าซิมต่างๆที่เราจะต้องสมัครแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตของเครือข่ายนั้นๆ นะครับก็จะเซฟตรงนี้ได้อีกหลายบาทนะครับนอกจากนี้ครับเรารู้อยู่แล้วแหละว่าที่บ้านของเราที่ทำงานของเราหรือว่าที่ที่เราเดินทางไปนั้นมีสัญญาณ Wi-Fi ให้ใช้อย่างเพียงพอนั่นก็ไม่มีความจำเป็นอะไรเลยที่เราจะต้องซื้อรุ่นที่ใช้เซลลูล่านะครับหรือว่าถ้าเรามี iPhone หรือว่าสมาร์ทโฟนรุ่นอื่นๆที่สามารถปล่อยสัญญาณ Wi-Fi Hotspot ออกมาให้กับ iPad ได้นั้นเราก็ไม่จำเป็นที่ต้องซื้อก็ได้นะครับเราอาจจะเสียเวลานิดนึงในการที่จะเปิด Hotspot ขึ้นมาเพื่อจะนำ iPad มาเชื่อมต่อนะครับแต่นี่ก็จะช่วยให้เราประหยัดค่าใช้จ่ายตรงนั้นไปค่อนข้างเยอะนะครับหรือเราอาจจะรู้สึกว่ามันไม่ได้มีความจำเป็นขนาดนั้นที่จะต้องเปิด iPad ขึ้นมาปุ๊บแล้วเชื่อมต่อตลอดเวลานะครับก็สามารถที่จะเลือกเฉพาะรุ่น Wi-Fi ไปใช้งานก็เพียงพอนะครับและนี่นะครับก็เป็นเหตุผลหลักๆนะครับในการที่เราจะตัดสินใจว่าเราจะเลือก iPad รุ่นไหนดีที่เป็นรุ่น Wi-Fi ธรรมดาหรือว่ารุ่นที่ใช้เซลลูล่าด้วยหวังว่าข้อมูลเหล่านี้นะครับที่รวบรวมมาให้และก็สรุปให้อยู่นี้จะเป็นประโยชน์และก็ช่วยในการตัดสินใจสำหรับใครหลายๆคนที่กำลังมองหา iPad รุ่นใหม่อยู่นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามถ้าหากชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์และก็กด Subscribe ที่ช่อง iMod Official ของพวกเราด้วยนะครับผมต้อมไอมดขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ Let's go